ไขข้อสงสัยเปิดแอร์พร้อมพัดลมเรืองไฟหรือประหยัดไฟกันแน่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยสภาพอากาศที่ร้อนขนาดนี้เชื่อว่าหลายๆท่านแทบไม่อยากจะก้าวขาออกจากห้องกันเลยทีเดียวบางคนถึงขนาดเปิดแอร์ทั้งวันจึงเป็นสาเหตุให้ค่าไฟก็พุ่งสูงปรี๊ดใช่ไหมล่ะคะวิธีช่วยประหยัดไฟเห็นทีคงจะเปิดแอร์พร้อมกับเปิดพัดลมไปด้วยซึ่งวิธีนี้หลายคนทำเป็นประจำบางก็บอกว่าประหยัดค่าไฟได้เยอะกว่าเปิดแอร์เพียงอย่างเดียวซึ่งแท้จริงแล้ววิธีนี้จะช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงหรือมั่ววันนี้สุดติ่งจะมาไขข้อสงสัยนี้ให้ได้ทราบกันค่ะตามความเป็นจริงแล้วการเปิดพัดลมพร้อมกับเปิดแอร์ไปด้วยช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้จริงโดยวิธีการปรับอุณหภูมิภายในห้องควรจะอยู่ที่25องศาจะทำให้ได้อากาศที่กำลังสบายๆไม่หนาวเกินไปและก็ไม่ร้อนเกินไปดังนั้นท่านใดที่กำลังต้องการประหยัดไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ให้เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 27-28 องศาพร้อมกับเปิดพัดลมเบาๆไปด้วยก็จะช่วยให้ประหยัดไฟจากการเปิดแอร์ได้แล้วเพราะการเปิดแอร์เพียงอย่างเดียว1เครื่องเทียบเท่ากับการเปิดพัดลม 30-50 ตัวพร้อมกันเลยทีเดียวเมื่อรู้เช่นนี้แล้วควรเปิดแอร์พร้อมกับพัดลมไปด้วยจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มากและร่างกายของเรายังจะได้สัมผัสกับลมเบาๆจากพัดลมตลอดเวลาอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับการเปิดแอร์พร้อมกับพัดลมนั้นไม่ได้ทำให้ห้องของเรามีอากาศที่เย็นจนหนาวเหมือนเปิดแอร์เพียงอย่างเดียวแต่เราจะได้อากาศที่เย็นสบายเชิงความร้อนนั่นหมายความว่าเปิดแอร์และพัดลมจะได้อากาศที่เย็นและร้อนเท่าๆกันจึงช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเปิดแอร์เพียงอย่างเดียวเพราะความเย็นสบายหรือความสบายเชิงความร้อนจะมีปัจจัยหลัก3ประการที่สมดุลกันนั่นก็คืออุณหภูมิความชื้นสัมผัสและก็ความเร็วลมถ้าหากเราต้องการที่จะได้ความเย็นสบายเท่าเดิมเราก็ต้องหาปัจจัยอื่นเข้ามาทดแทนพร้อมช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ด้วยนั่นก็คือการใช้ความเร็วลมเข้าช่วยซึ่งได้จากพัดลมบางคนเปิดแอร์เพียงอย่างเดียวที่ 25-26 องศาถือว่าพอดีกับความต้องการแต่ถ้าหากเปิดพัดลมเข้าช่วยก็สามารถปรับแอร์ไปที่ 28-30 องศาได้เลยโดยที่อากาศก็ยังคงเย็นสบายเท่าเดิมจึงทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อให้มีความเย็นสบายที่พอดีและประหยัดไฟได้มากที่สุดแนะนำว่าควรเปิดแอร์ที่27องศาพร้อมกับเปิดพัดลมเบาๆจะทำให้อุณหภูมิภายในห้องเป็น25องศาหรือสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่าอุณหภูมิที่25องศาหนาวเกินไปก็สามารถที่จะปรับแอร์ที่ 28-30 องศาก็ได้ยังไงก็ยังประหยัดไฟฟ้าได้มากเช่นเดิมค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ